สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดถูกขุดไม่เลิกดิเจแมนใบเตยแจ้งสัมพันธ์ CEO f o r e ฟรับทราบข้อกล่าวหา15กันยายน ออกมาชี้แจงแล้วสําหรับดีเจแมนพัฒนาพลและใบเตยสุทธีวรรณนักร้องดังรังมีเอวคด,ดีแชร์โฟเร็กซ์3 d โดยทั้งคู่ได้ออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวผ่านไลฟ์สดซึ่งบางช่วงบางตอนนั้นได้มีการชี้แจงความสัมพันธ์กับนายอภิรักษ์กติผู้บริหารโฟเร็กซ์3ดีผู้ก่อตั้งแชร์ลูกโซ่พันล้านบาทรังถูกขุดภาพเก่าเมื่อ2ปีก่อนโดยเจ้าตัวบอกว่า2ปีที่แล้วเคยพูดเคยชี้แจงไปหมดแล้วหลังจากที่แต่งงานวันนี้ยินดีชี้แจงมีหลักฐานการเงินทุกอย่างยินดีให้ความร่วมมือทุกอย่างยาว่าไ่ไมด,ดน ยังทำงานอยู่ที่ออกมาพูดวันนี้เพราะอยากให้ทุกคนได้รับฟังจากปากไม่แคลงใจใดๆ ส่วนความสัมพันธ์ใบเตยไม่เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นคนลงทุนไม่ได้เป็นแม่ขายไม่เคยเชิญชวนไม่มีชื่อในบริษัทส่วนดีเจแมนรูปมถ่ายกับซีอคนนั้นมีในฐานะเพื่อนที่เข้ามารู้จักกันรายละเอียดบอกทั้ง DSi และชี้แจงไปหลายรายการมากตั้งแต่2ปีที่แล้วในฐานะคนรู้จักนอกนั้นเป็นคนลงทุนเองภาพต่างๆอธิบายได้หมดส่วนเรื่องสินสอด DSI ก็ตรวจสอบไม่ได้มีอะไรจริงๆถ้ามีอะไรคงมาได้มานั่งตรงนี้ เอาเป็นว่ารู้จักในฐานะเพื่อนเป็นผู้ลงทุนและรู้พร้อมทุกคนวันที่เขาโดนออกหมายจับเขาทําเรื่องแบบนี้ทําให้เกิดความเสียหายมากขนาดนี้เราเสียใจข่าวนี้อยู่ในสมองทุกวันเสียใจกับคนที่โดนหลอกโชคดีที่เราไม่เคยชวนใครทั้งย้ําไม่มีชื่ออยู่ในบริษัท forex 3 d ย้อนกลับไปเราไม่รู้ว่าใครเล่นบ้างคนที่ลงเงินเยอะก็มารู้พร้อมกันต้องเข้าใจว่าไม่มีใครมานั่งบอกกันมารู้พร้อมกันวันที่เกิดเรื่องขึ้นส่วนรูปที่นั่งโต๊ะสองปีที่แล้วชี้แจงไปหมดแล้วแต่ยังมีการเอามานําเสนอย้ําว่ามันคือถังเชา่าและเล่าว่าทำไมเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นส่วนโกคาร์ทเขาชวนไปขี่และเขาชวนไปเป็นประธานเปิดเราเลยบอกเดี๋ยวไปเปิดให้แล้วเจอดาราเยอะก็ไม่ได้คิดอะไรวันนั้นก็ไม่ได้รับเงิน ยัำไม่มีชื่อไม่ได้เป็นเจ้าของ DSI เช็คหมดแล้วรับว่าเป็นห่วงความรู้สึกลูกสาวตอนนี้เริ่มรู้เรื่องที่ออกมาพูดเพราะห่วงอนาคตของลูกไม่อยากให้เป็นปมในใจของเด็กห่วงเรื่องนี้มากสบายใจที่ได้ออกมาพูดยืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์ซึ่งราสุด DSI ออกหมายเรียก DJ Man By เตยเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาแล้วในวันที่15กันยายน2565ในเวลา10นาฬกา ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ